ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นกับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินที่ได้รับเสียงตอบรับจากเหล่าสมาชิกธนาคารโรงเรียนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศที่ได้รวมส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันในกีฬา3ประเภทด้วยกันคือฟุตบอลชายวอลเลย์บอลหญิงและบาสเกตบอลชายรุ่นอายุ18ปีเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปีวันนี้เป็นนัดชิงชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างโรงเรียนสตรีวิทยากรุงเทพกับโรงเรียนวชิราลัยจังหวัดเชียงใหม่ณสนามฟุตบอลศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นแดงซึ่งผลการแข่งขันแชมป์กีฬาฟุตบอลธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินระดับประเทศประจำปี2560ตกเป็นของโรงเรียนวชิราลัยจากจังหวัดเชียงใหม่รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัล 200,000 บาทสำหรับผลการชนะเลิศนะครับหลังจากนี้เนี่ยธนาคารออมสินของเราเนี่ยก็จะมีการรวมทีมนะครับเรียกว่าออมสินช้างชมพูนะครับโดยจะนำน้องๆเนี่ยไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมโดยทีมฟุตบอลเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกับทีม Air Force United ซึ่งเป็นเยาวชนนะครับเพื่อพิสูจน์ฝีมือและเราก็จะมีการส่งน้องๆไปต่างประเทศนะครับคือไปประเทศสิงคโปร์และประเทศลาวเพื่อประลองฝีมือกับเด็กเยาวชนของประเทศสิงคโปร์และประเทศลาวซึ่งก็เป็นสิ่งที่ธนาคารออมสินเนี่ยต้องการที่จะส่งเสริมให้น้องๆเด็กและเยาวชนเนี่ยได้ขึ้นสู่ระดับมืออาชีพแล้วก็พัฒนาต่อไปจนเป็นทีมชาตินะครับแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติต่อไปดีใจมากครับออมสินให้โอกาสอย่างพวกผมได้เข้ามาเล่นในรอบประเทศยิ่งใหญ่มากครับก็ขอขอบคุณธนาคารออมสินครับที่จัดรายการดีๆให้พวกผมได้เล่นครับธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม